ทุเรียนสองคาบสมุทรไม่พอขายยอดจองถล่มทะลุปีหน้าหมอติ้วทันตแพทย์พงชัยเจ้าของคลินิกหมอฟันชื่อดังในเมืองตรังกำลังให้คนงานทยอยกันตัดทุเรียนหมอนทองหรือทุเรียนสวนสองคาบสมุทรซึ่งมีประมาณ50ต้นอายุ 15-30 ปีภายในสวนหมอติ้วสวนผลไม้สองคาบสมุทรซึ่งตั้งอยู่ริมเขาช่องใกล้เทือกเขาบรรทัดริมถนนเพชรเกษมตรังพัทลุงบริเวณหมู่ที่7ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่คุณหมอได้ใช้เวลาว่างมาทำเพื่อสานต่ออาชีพจากคุณพ่อคุณแม่ส่วนสาเหตุที่ได้ตั้งชื่อว่าทุเรียนสวนสองคาบสมุทรอินเดียแปซิฟิกเนื่องจากสถานที่ตั้งปลูกอยู่บนรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับพัทลุงหรือเป็นจุดเชื่อมระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยจึงมีสภาพดินฟ้าอากาศที่สมบูรณ์ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่ดีของผลไม้ต่างๆรวมทั้งทุเรียนกอบกับการดูแลรักษาผลไม้ที่เป็นไปตามมาตรฐานการเกษตรจึงช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการบริโภคทำให้ทุเรียนที่ออกมามีรสชาติหวานมันอร่อยทั้งนี้คุณหมอได้ตัดทุเรียนหมอนทองรอบแรกไปแล้วราวๆ350ลูกเพื่อนำส่งให้กับลูกค้าที่สั่งจองกันมาล่วงหน้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นขาประจำหรือพักพวกเพื่อนฝูงทั้งในและต่างจังหวัดโดยปีนี้ยังคงขายในกิโลกรัมละ150บาทเท่ากับปีที่แล้วสำหรับลูกค้าที่มารับเองเพราะต้องการช่วยเหลือผู้บริโภคในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีนักและกิโลกรัมละ220บาทสำหรับลูกค้าที่ให้ส่งไปยังต่างจังหวัดซึ่งราคานี้จะรวมทั้งค่าแพ็คกิ้งและค่าจัดส่งแล้วสำหรับรอบต่อไปคุณหมอก็จะทยอยตัดทุเรียนสวนสองคาบสมุทรที่เหลือในช่วงต้นเดือนหน้ากรกฎาคมทำให้ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตทุเรียนหมอนทองทั้งหมดประมาณ 1,000 ลูกซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วถึงเท่าตัวซึ่งล่าสุดมีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาจนหมดเกลี้ยงแล้วและบางรายขอจองไปถึงปีหน้าก็มีเนื่องจากช่วงหลังมาลูกค้าให้ความนิยมทุเรียนภาคใต้สูงขึ้นทำให้ผลผลิตมีเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการหากผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่0824196664ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของสวนสองข้าวสมบูรณ์ของเรานะครับก็คือผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้นจากที่เรามีความละเอียดในการเอาใจใส่มีความรู้ในการดูแลมากขึ้นทำให้ผลผลิตออกมามีมาตรฐานที่สูงขึ้นมีการสูญเสียน้อยลงถือว่าสำเร็จผลประมาณสัก 90% นะครับปริมาณทั้งหมดเท่าที่ได้รับนี้ก็คือประมาณ2เท่าของปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เราได้ประมาณ500ลูกปีนี้เราได้ประมาณ 1,000 ลูกครับในส่วนของคุณภาพที่ออกมาปีนี้นี่เบื้องต้นเป็นไงบ้างครับถือว่าผ่าน 90% นะครับก็คือเราใช้วิธีทั้งการนับวันในการออกดอกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเช็คเปอร์เซ็นต์แป้งและก็การเคาะจากบนต้นหลายวิธีประกอบกันจนมาตัดสินใจได้ว่าจะเก็บวันไหนครับตรังสตอรี่รายงาน